بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات وهم وأكرمنا بنور فهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد فقال قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين تن إمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي رضي الله عنه تنك وني رسالة أيها الولد أيها الولد والباقي من مسائلك بعضها مسطور في مصنفاتي فاطلبه ثمة وكتابة بعضها حرام اعمل أنت بما تعلم لينكشف لك ما لم تعلمقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم أيها الولد أولوك شان والباقي من مسائلك لأسن تلوهจากบรรดาคำถามต่างๆของท่านเนี่ยบาดูฮะบาดูมาซาอิลิกะซึ่งบางส่วนจากบรรดาคำถามต่างๆของท่านนั้นมัสตูรอนไอมักทูบนได้ถูกเขียนเอาไว้แล้วฟีมุซันนาฟาตีในบรรดาตำราต่างๆของฉันที่ได้ถูกประพันธ์ขึ้นมาเช่นตำราอะไรล่ะเช่นกะมินฮาจุลอาบิดีนเช่นอิห์ยาอุลูมิดดีนตำรามินฮาจุลอาบิดีนตำราบิดาตุนฮิดายะห์มินฮาจุลอาลิฟีนเป็นต้นฟัตลุบฮุไอซาลิกัลบาดมินมะซาอิลดังนั้นท่านจงไปแสวงหาบรรดาคำถามต่างๆมัสละต่างๆประเด็นต่างๆบางส่วนที่ท่านได้ถามซัมมาตาณที่นั้นไอมุซันนะฟาติที่บรรดาตำราของฉันที่ฉันได้ทำการประพันธ์เอาไว้วะกิตาบะตุบะอฎิฮาบะอฎิติลกันมะซาอิลฮารอมุนและการเขียนบางส่วนของบรรดามัสอละห์ต่างๆเหล่านั้นมัสอละห์ที่ท่านได้ถามมาเนี่ยฮารอมุนเป็นสิ่งที่ฮารอมสิ่งที่ฮารอมก็เนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจอย่างครอบคลุมได้จากสำนวนที่ท่านอิหม่ามอัลกอซาลีได้ทำการพูดเอาไว้ซึ่งเป็นสำนวนในเชิงของตัวตะซาวุฟในเชิงลึกซึ่งการที่นำมันมาพูดนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ฮารอมนะฮะสิ่งที่ฮารอมเนื่องจากว่าไม่มีความสามารถที่จะนำมาพูดได้นะฮะเนื่องจากว่าตามที่ได้รู้มาแล้วว่าคำสอนอุจัตตะซูฟเนี่ยบางส่วนเนี่ยใช้อันวุจานิยัตใช้ความรู้สึกการลืมรสของหัวใจมิได้ใช้เพียงแค่ความเข้าใจอย่างเดียวเพราะความเข้าใจอย่างเดียวเนี่ยตัวที่ไม่ได้รับการลิ้มรสเนี่ยเวลาพูดออกมาอาจจะพูดผิดก็ได้อาจจะพูดไม่ถูกต้องก็ได้นะดังนั้นในตำราบางส่วนของได้มอซาลีในบางวรรคบางตอนนั้นก็ฮารอมที่จะนำมาเขียนนำมาพูดเพราะเรื่องของความรู้สึกในหัวใจการลิ้มรสของหัวใจทำยังไงเมื่อท่านอิหม่ามมอซาลีได้ทำการย้ำเตือนว่าในบางส่วนในมัสอะละห์บางส่วนเนี่ยห้ามที่จะมาเขียนห้ามที่จะมาพูดแล้วเราจะเข้าถึงยังไง
ตัสวุฟเข้าถึงยังไงเรียนก็เรียนแล้วแล้วพอเข้าใจแต่ก็ยังไม่ครอบคุมอิอามันอันตะซัยมูฮัซซะลีทำการแนะนำนะเกี่ยวกับเรื่องวุฒิตัสวุฟอิอามัลไออันตะท่านจงทำการปฏิบัติอามันบีมาตะอาลัมอามันด้วยกับสิ่งที่ท่านรู้รู้อะไรก็อามันเลยอามันในสิ่งที่เป็นฟารดูสิ่งเป็นซุนนะห์อามันบรรดาวิริดต่างๆที่ชัยมุรชิดครูได้ทำการอิจาซะห์นะให้นำไปปฏิบัติอามันนะจงปฏิบัติอามันลิยังกัชฟะละกะมาลัมตะอาลัมลียังกาชิฟะและก็เพื่อที่จะถูกเปิดให้แก่ท่านมาลัมตะอาลัมสิ่งที่ท่านไม่รู้สิ่งท่านไม่เคยรู้อัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาก็จะทรงเปิดให้แก่ท่านเปิดเนี่ยเปิดให้หัวใจเราลิ้มรสเปิดให้หัวใจเรารู้สึกลิ้มรสความหวานชื่นของการเข้าหาอัลลอฮฺหรือความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เปิดให้เข้าใจในสิ่งที่เราไม่รู้นะฮะในบรรดาสำนวนต่างๆของวิหารตัสวุฟในตำราอิฮยาอุลูมิดดีนหรือตำราอื่นเนี่ยนะฮะบางทีเราก็เรียนแล้วก็ไม่เข้าใจเราทำการอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วเราทำยังไงให้เราทำการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ฟารดูซุนนะห์ทำวิริดต่างๆและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเปิดให้เราได้เข้าใจให้เราได้ลิ้มรสคำสอนของตัสวุฟลิ้มรสคำพูดอันลึกซึ้งของปราตัสวุฟนะฮะดังนั้นการปฏิบัติอามันจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเปิดความหัวใจเปิดหัวใจของเรานะให้เราได้รับรู้ได้รับการลิ้มรสนะดังนั้นฟิชาตัสวุฟเนี่ยเราเรียนอย่างเดียวไม่ได้วิชาตัสวุฟเราเรียนอย่างเดียวไม่ได้วิชาตัสวุฟเราทำการสอนอย่างเดียวโดยที่เราไม่ปฏิบัติอามันไม่ได้ตัสวุฟเราจะเรียนอย่างเดียวโดยที่เราไม่ปฏิบัติอามันไม่มีวิริดเข้ามาไม่ได้นะฮะเพราะเรียนไปแล้วก็รู้พอรู้ก็เข้าไม่ถึงนะหรือว่ารู้แต่ว่ามันก็หายไปไม่ลึกซึ้งหรือซึมซับเข้าไปในหัวใจดังนั้นคนที่สอนตัสวุฟคนที่เรียนตัสวุฟจะต้องมีอามัลจะต้องมีวิริดนี่สำคัญมากนะฮะถือว่าสำคัญมากกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทะรอซูลุลลอฮศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันอามิลาบิมาอาลิมาผู้ใดที่ทำการปฏิบัติบิมาอาลิมาปฏิบัติสิ่งที่เขารู้เมื่อเขารู้เนี่ยเขาก็นำมาอามันนำมาปฏิบัตินะเมื่อเขารู้เขาก็นำมาอามันปฏิบัติปฏิบัติอามันที่เป็นฟัตุสุนัตปฏิบัติอามันที่เป็นวันดาวริดต่างๆورثه الله علما ما لم يعلم ورثه الله แน่นอนอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็จะมอบให้แก่เขาจะประทานให้แก่เขาจะมอบให้แก่เขาคือจะมอบมรดกให้แก่เขาว่างั้นเถอะอินมามาลัมยะอ์ลัมความรู้มาสิ่งที่ลัมยะอ์ลัมเขาไม่เคยรู้มาก่อนอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็จะทรงเปิดให้เขารู้นะอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเขาได้ปฏิบัติอามันได้ปฏิบัติในสิ่งที่เขารู้อันนี้ก็ต้องไปลิ้มรสกันเองนะครับเนื่องจากว่าวิชาตัสวุฟเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยบางทีเราก็ไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจทำไมอ่านไม่เข้าใจนะฮะกรรมมีความตัวเองแล้วอ่านไม่เข้าใจเสอะฮียะอุลูมิดดีนคอยมุอัซซะลีอ่านไม่เข้าใจเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรเป็นทำไมนะถึงอ่านไม่เข้าใจทั้งที่เราก็พยายามแล้วนะ
เราว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีสติปัญญาที่ดีเรียนได้ระดับต้นๆระดับที่หนึ่งแต่พอเวลามันจะสวุฟมันไม่เข้าใจพอหลังจากนั้นเมื่อเราได้ทำการปฏิบัติอามัลที่เป็นฟารดูแล้วก็สุนัตแล้วก็ปฏิบัติอามัลที่เป็นวิริดดิเกตต่างๆหลังจากนั้นอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็จะสอนให้เราเข้าใจในสิ่งที่เราไม่รู้อัลลอฮฺ تعالى จะให้เข้าใจความรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ด้วยกับสื่อของการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์อามัลฟารดูสุนัตและก็บรรดาวิริดทั้งหลายอัลลอฮฺ تعالى เปิดให้มีความเข้าใจมีความเข้าใจนะอันนั้นในเรื่องของความเข้าใจแล้วอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็จะเปิดสิ่งลึกลับที่พระองค์นั้นได้ทรงปกปิดเอาไว้แก่คุณต่อไปนะให้เราได้รู้แบบไอนุญะกินฮักุญญะกินนะไอนุญะกินฮักุญญะกินเช่นอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เนี่ยได้ทรงตรัสเอาไว้ในอัลกุรอานนะว่าทุกสิ่งนั้นจะทำการตัสบีห์สรรเสริญอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อันนี้เป็นไอนุญะกินเป็นความรู้ที่เราจะเก็นมั่นใจเนื่องจากว่าได้ระบุเอาไว้ในอัลกุรอานทีนี้เวลาเราปฏิบัติอามัลที่เป็นฟารดูซุนัตเนี่ยแล้วก็มีวิริดต่างๆมากมายเราได้ทำอามัลเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอและอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็ให้เราได้ยินเสียงตัสบีห์ของบรรดาสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในรอบตัวของเรายินตัสบีห์ของบรรดาต้นไม้ทั้งหลายนั่นเรียกว่าเป็นไอนุญะกินอันมุญะฮักุญะกินนะรู้แจ้งเห็นจริงแล้วนะนั่นก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่เราได้ปฏิบัติอามัลนะได้ปฏิบัติอามัลได้ปฏิบัติสิ่งที่เราได้รู้มานะในอัลกุรอานได้ทำการบอกถึงเรื่องของอาซาบในกุบรหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเรื่องของอาซาบในกุบรการลงโทษในกุบรหรือความสุขในกุบรแก่ผู้ที่มีคุณธรรมผู้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงอภัยโทษให้อันนั้นเป็นอินมุญญะกินความรู้ที่เรามั่นใจเราเชื่อเพราะว่าในระบุในอัลกุรอานระบุในหะดีษเราอามัลฟัรดูซุนนะฮ์อามัลบะดาวิตต่างๆจนกระทั่งว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เนี่ยได้ทรงเปิดให้เราได้เห็นการลงโทษในกุบรให้เห็นถึงความสุขของชาวกุบรที่ในกุบรนะนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ทรงเปิดให้กับเราเนื่องจากว่าเราได้ปฏิบัติอามัลในสิ่งที่เราได้รู้มาอย่างถูกต้องในฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าชัยฏอนนั้นไม่สามารถที่จะทำการจำแรงร่างเป็นฉันได้ผู้ใดที่ฝันเห็นฉันฝันจริงแล้วต่อไปเขาก็จะฝันเห็นยามตื่นเขาจะได้เห็นทารซูลในยามตื่นนั่นก็เป็นคำสอนของฮะดีษของทารซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเนี่ยเชื่ออินมุญญะกินเชื่ออย่างมีความมั่นใจเลยว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเนี่ยได้พูดจริงตามนั้นนะเราไม่ปฏิเสธนั่นคือความรู้แบบอันมุญญะกินต่อมาเราทำการปฏิบัติอามัลฟัดูสุนัตทำการวิริดต่างๆทำการสลวัตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้เราได้ฝันท่านรอซูลอัลลอฮ์ตะอาลาก็เราได้เห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยามตื่นนี่เป็นฮักมุญญะกินนะรู้แจ้งเห็นจริงเห็นด้วยกับตาเลยนะฮะนั่นก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่เราได้อามิละบีมาอาลิมาปฏิบัติในสิ่งที่รู้แล้วอัลลอฮฺตะอาลาก็จะให้เขานั้นรู้ในสิ่งที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนนะฮะนี่คือสิ่งที่มีความสำคัญมากดังนั้นวิชาตะซอวุฟเนี่ยการเข้าถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยต้องมีการมุจฮาดะห์นะต้องมีการมุจฮาดะห์นี่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญทุ่มเทความพยายามในการอามัลในการปฏิบัติทุ่มเทความพยายามในการนำมือชักคำรู้พร้อมกับการปฏิบัตินั่นคือหลักของตัสซอวุฟ
ท่านอิมามอัลกอซาลีท่านได้กล่าวต่อไปอายุฮัลวาลาดูโอลูกของฉันบาดันเยาว์มีหลังจากวันนี้หลังจากวันนี้คือหลังจากไหนหลังจากไอ้บาดันเยาว์มีลาดีกุลตุลากะว่าบาดวะฮะกิตาบะตุฮะวะกะตะกัลลุมฮารอมันหลังจากวันที่ฉันได้ทำการกล่าวกับท่านว่าบางส่วนของตำราที่ตะซูฟที่ฉันทำการเขียนเนี่ยนะการพูดมันฮารอมนะการพูดมันฮารอมเพราะว่าถ้าพูดออกไปคนอื่นมันเข้าใจนะบางทีเราพูดออกไปก็ไม่ครอบคลุมในเป้าหมายหรือความหมายหรือไม่ลึกซึ้งพอที่ไทมามอซาลีทำการกล่าวเอาไว้นั้นหลังจากวันนี้เนี่ยลาตัสอัลนีท่านอย่าถามฉันเลยลาตัสอัลอันตะท่านอย่าถามฉันเลยนะมาอุชกิลอะลัยกะสิ่งที่มีความสงสัยแก่ท่านมาอุชกิลสิ่งที่มีความสงสัยแก่ท่านเนี่ยอย่ามาถามฉันนี่แล้วนะฮะเพราะถามไปฉันก็ตอบไปให้อย่างกระจ่างไม่ได้เพราะว่าบางเรื่องเนี่ยมันเป็นการลิ้มรสต้องลิ้มรสเองจะทำการพูดทำการเขียนเป็นลักษณ์อักษรเนี่ยไม่ได้นะนอกจากหัวใจได้ลิ้มรสได้เข้าถึงเท่านั้นดังนั้นถ้าเกิดว่าสิ่งใดก็ตามที่ท่านเนี่ยมีความสงสัยเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องตะซุ่มความลึกซึ้งเนี่ยอย่าถามฉันนะฮะอิลลาบิลิซานินจานานีเว้นแต่ด้วยกับลิ้นถามด้วยกับลิ้นของหัวใจถามด้วยกับลิ้นของหัวใจสำคัญมากถามด้วยกับลิ้นของหัวใจเนี่ยนะทำยังไงทำด้วยกับหัวใจหัวใจที่ยังไงหัวใจที่มีความใกล้ชิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจที่มีความสะอาดมีความบริสุทธิ์หัวใจแบบนี้แหละถ้าหากว่าเรามีสิ่งใดสงสัยหัวใจนี้จะทำการตอบคำถามให้นะฮะหัวใจนี้แหละจะเข้าถึงในสำนวนคำพูดนะของท่านอิหม่ามอัลกอซาลีหรือปราตซุบทั้งหลายเรียกถามด้วยกับหัวใจหัวใจต้องมีการเตรียมพร้อมนะหัวใจต้องมีการเตรียมพร้อมนะฮะต้องมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาถึงจะเปิดให้นะกอลาตะอาลาอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นวะลาอันนะฮุมซอบารูหากแม้นว่าพวกเขาเหล่านั้นซอบารูมีความอดทนฮัตตาตักรูจะอิไลฮิมเพื่อเจ้าจะได้ออกไปยังพวกเขาเพื่อเจ้าจะได้ออกไปยังพวกเขาละกานะไครอลละฮุมละกานะไครอลละฮุมแน่นอนว่าความอดทนนั้นไอ้ละกานะซับรุخير لهم จะเป็นความดีงามสำหรับพวกเขานะจะเป็นความดีงามสำหรับพวกเขานะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยสิ่งที่ดีก็คือไม่ใช่การถามนะบางเรื่องมาราวเนี่ยสิ่งที่ดีเลิศคือไม่ใช่การถามแต่ความดีงามอยู่ที่ความสบอดอดทนอดทนจนกระทั่งว่าเป้าหมายเนี่ยมันได้ปรากฏนะเป้าหมายเนี่ยไม่ได้ปรากฏนะเพื่อที่จะรักษาอัดับรักษามารยาทนะเพื่อจะรักษาอัดับรักษามารยาทเพื่อจะให้เกียรติท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไม่ถามซอฮาบะห์ยังไม่ถามท่านรอซูลให้อดทนไว้จนกระทั่งว่าเจ้าคือตอรอซูลเนี่ยออกมาอย่างพวกเขาสุขความอดทนตรงนี้ของซอฮาบะห์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดียิ่งกว่านะเป็นสิ่งที่ยิ่งกว่ารอท่านรอซูลรอเพราะเมื่อถึงเวลาเนี่ย
ท่านรอซูลุลลอฮ์ก็จะมาบอกเองบอกถึงเป้าหมายอันนั้นนะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างให้เราอดทนอย่าถามนะแต่ให้รอนะรอจนกระทั่งว่าถึงเวลานะที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะนำมาบอกนะบอกกล่าวนะอันนี้ก็คือเป็นมารยาทหนึ่งนะฮะเป็นมารยาทหนึ่งต้องใช้หัวใจหัวใจที่มีความสบรมีความอดทนมีความสบรมีความอดทนวักบัลนาซีฮะตันคาดีรีอะลัยฮิสสลามุและท่านจงตอบรับวักบัลท่านจงตอบรับนาซีฮะตันคาดีรีนาซีฮะการตักเตือนของนบีคิดรที่มีต่อท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามไออิลามูซาอะลัยฮิสสลามนะจงตอบรับคำนาซีฮะคำตักเตือนของนบีคิดรอะลัยฮิสสลามฮีนะกอละฮินะคิดรในขณะที่นบีคิดรนั้นได้ทำการกล่าวว่าฟะลาตัสอัลฟะลาตัสอัลนีเจ้าเนี่ยอย่าถามกับฉันอาลาชอยเอ็นต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่ท่านนบีได้ทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ขัดกับคำสอนขัดกับหลักชะรีอะห์ของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามในณตอนนั้นเราคงทราบมาดีเรื่องบิคิดอะลัยฮิสสลามนะฮะพระอัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลาได้ทรงสอนทรงบอกให้รู้ถึงเหตุการณ์ในภายภาคหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะและในบิคิดก็ทำนะสิ่งที่ในมูซานั้นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกตำหนินะฮะแต่ท่านบิคิดบอกว่าฟะลาตัสอันนีท่านอย่าเพิ่งถามฉันนะอาลาชัยอินต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อสิ่งใดเราจะโดยสารเรือนบีคิดเดตก็ทำเรือให้มีสิ่งตำหนิมีข้อตำหนินะฮะซึ่งนบีมูซาไม่เห็นด้วยอยู่แล้วในใจของท่านเนี่ยนั่นก็เพราะว่าอัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลานั้นได้ทรงเปิดให้ท่านนบีคิดเดตอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้รู้ถึงว่ามีผู้ปกครองต่อไปเนี่ยเขาจะทำการยึดเรือที่มีคุณภาพที่ดีนะนบีคิดก็เลยทำตำหนิให้เกิดขึ้นกับเรือนั้นนะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยนบีมูซายังไม่รู้แต่นบีคิดเนี่ยบอกฟาลาตัสอันนี่นะเจ้าอย่าพึ่งถามฉันนะนบีคิดอะลัยฮิสสลามทำการยกกำแพงที่ทำการฝังทรัพย์สมบัติของนอยาเต็มลูกเด็กกำพร้าสองคนด้วยกันซึ่งกำแพงนั้นเนี่ยถ้าเกิดปล่อยเอาไว้เนี่ยมันจะล้มแล้วก็จะเห็นสมบัติคนก็จะยึดเอาไปกันท่านบีคิดก็เลยดกกำแพงขึ้นนะฮะบูรณะกำแพงขึ้นมาให้กลับมาดังเดิมนะทั้งที่ว่าชาวบ้านนั้นก็ไม่ได้ต้อนรับนะฮะนบีคิดอะไรสั่งเลยมูซาไม่ให้การต้อนรับไม่ให้อาหารอะไรนะมูซาก็บอกเอาท่านไปทำไมนะฮะเขาไม่ได้ต้อนรับเราเลยซึ่งอันนอยาเต็มเด็กกำพร้าสองคนนี้เนี่ยมีเกียรติที่มีเกียรติเนี่ยเนื่องจากว่าเขามีบรรพบุรุษที่เป็นคนซอลิฮีนนะมีบรรพบุรุษที่เป็นคนซอลิฮีนนะเป็นคนซอลิฮีนซึ่งความดีของบรรพบุรุษเนี่ยมันก็สืบมายังลูกหลานด้วยนะมันก็สืบไปยังลูกหลานด้วยนะเช่นเดียวกันคนเราเนี่ยมีบรรพบุรุษเนี่ยบารอกัตของพวกเขาเนี่ยมันก็มาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเหมือนกันนะดังนั้นถ้าเกิดว่าคนที่มีบรรพบุรุษเป็นคนซอลิฮีนเนี่ยก็อินชาอัลลอฮ์ในบรรดาลูกหลานก็จะได้รับบารอกัตอันนี้ด้วยนะบารอกัตอันนี้ด้วยนะฟ
فلا تسألني فلا تسألني عن شيء ท่านอย่าถามฉันจากสิ่งใดอาละฮัตตาจนกระทั่งอูฮดิซุกะละกะมินฮูซิกรอจนกระทั่งว่าฉันเนี่ยจะทำการกล่าวเหตุผลนั้นขึ้นมาแล้วก็ให้แก่ท่านมินฮูมินชัยจากสิ่งนั้นนะจนท่านฉันทำการพูดออกมาเองนะเพื่อจะบอกเหตุผลว่าสิ่งอะไรที่ได้กระทำนะเพราะอะไรอันนี้ถือว่าเป็นมารยาทระวังผู้ที่ตามแล้วก็ผู้ที่ถูกตามผู้ที่ตามเนี่ยต้องมีมารยาทอย่าไปถามนะฮะอย่าเพิ่งถามหมดไปวะลาตัสตะจินฮัตตาตับลุกอาวานะฮูและท่านเนี่ยอย่าเร่งรีบท่านอย่าเร่งรีบนะที่พวกตัสวุฟเนี่ยอย่าไปเร่งรีบพอการเร่งรีบตัสวุฟเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายดังที่ท่านอิหม่ามอิบนุตออลาห์ได้บอกว่ายังไงท่านอิหม่ามอบูลฮัสซันอัชชาดิลีท่านได้กล่าวว่าวัลกอลิกุวัลิสติอัจญาลุฮะลากุสซิรรีการที่เรารีบการที่เราลังเลและก็รีบจะทำให้หัวใจของเราเนี่ยประสบความเสียหายนะฮะประสบความเสียหายนะเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ทางตัสวุฟเนี่ยเราอย่ารีบจนเกินให้เราอิสติกอมะห์นี่สำคัญแล้วก็อย่าลังเลว่าทางที่เดินอยู่เนี่ยมันได้ผลหรือเปล่ามันจริงหรือเปล่าแล้วอย่าลังเลถ้าลังเลเนี่ยก็ทำหัวใจเนี่ยประสบความเสียหายเหมือนกันเราต้องมีความเยือกเย็นมีความมั่นใจในทางที่เราเดินและเราอย่ารีบเพราะการรีบเนี่ยมาจากชัยฏอนการรีบมาจากนัฟซูเพราะนัฟซูมีความอยากไงอยากจะได้ก่อนมาเร็วๆอยากได้เข้าถึงเร็วๆนะความอยากก็เลยทำให้เรารีบแบบนี้ถือว่าทำให้หัวใจมีความเสียหายเพราะมีความอยากมีนัฟซูขมขื่นเสียหายได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องอิสติกอมะห์ครูใช้ทำอะไรเราทำแบบอิสติกอมะห์นะแล้วอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็จะทรงเปิดให้ดังนั้นวะลาตัสตะจิลฮัตตายับลุกอาวานะฮูอาวานันมัสอูลีอันฮูท่านอย่ารีบจนกระทั่งตับลุกท่านถึงเวลาของมันท่านถึงไปกับเวลาของมันเวลาของมันก็คือเวลาของสิ่งที่ถูกถามสิ่งถูกถามมันจะมีเวลาของมันนะเมื่อถึงเวลาแล้วเราจะรู้เมื่อถึงเวลาแล้วเราจะรู้นะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเร่งรีบทำอามันไปนั่นคือหน้าที่ของเราทำอามันไปนั่นคือหน้าที่ของเราพอถึงเวลายุคชัฟละกะจะว่าอามารวาลาตัสตานีย์ยุคชัฟละกะแน่นอนก็จะถูกเปิดให้แก่ท่านจะถูกเปิดให้แก่ท่านเลยเมื่อถึงเวลาของมันว่าตาระหูว่าตาระว่าตาระเนี่ยต่อไปยังยุคชัฟและเจ้าก็จะเห็นและท่านก็จะเห็นฮุอันมัสอูลเห็นสิ่งที่ถูกถามนะจะเห็นสิ่งที่ถูกถามเลยอัลลอฮฺตาลาจะเปิดให้นะอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาเนี่ยจะเปิดให้นะหน้าที่ของเราก็คือปฏิบัติอามัลไปอิอามัลนะท่านมูซีบอกอิอามัลบิมาตะอาลัมอย่าอามัลบิมาตะอาลัมจงอามัลในสิ่งที่รู้นี่อามัลไปเรื่อยนะฮะแล้วเราตลอดจะเปิดให้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะทรงเปิดให้แก่เราเราอย่าไปรีบว่าเมื่อไหร่อัลลอฮ์ตลอดจะเปิดให้เมื่อไหร่จะได้เห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อไหร่แสดงว่าเรารีบถ้าเรารีบนี่มันก็จะยากเรียกว่าเสียมารยาทสีมารยาทกับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะเนื่องจากว่าเราเป็นเบาเนี่ยเราจะต้องอิสกอตุตตัดบีรนะ
ต้องเอาวางแผนเอาการวางแผนของเราเนี่ยให้หมดไปก่อนเราจะไปวางแผนฮาลตาทรงวางแผนผลที่จะเกิดขึ้นนะฮาลตาลาทรงวางแผนผลที่จะเกิดขึ้นส่วนเรามีหน้าที่ในการอามัลในสิ่งที่เรารู้นะมันฝาดูสุนัตและกับวิทย์ทั้งหลายลอตลาก็จะเปิดให้ซาอูรีกุมอายาตีลอตลาว่าซาอูรีกุมอายาตีต่อไปข้าจะทำให้พวกเจ้าเห็นอายาตีบรรดาสัญลักษณ์ต่างๆของข้าฟาลาตัสตาจิลูนดังนั้นพวกเจ้าอย่ารีบนะนั้นพวกเจ้านี่อย่ารีบนะอัลลอฮฺตาลาเนี่ยจะเปิดให้เห็นให้เห็นเองนะฟาลาตัสอันนีกอบลันวักตีดังนั้นท่านอย่าถามฉันกอบลันวักตีก่อนเวลาของมันนี่คือเราจะตะซูฟถามว่าตะซูฟเนี่ยอย่าถามฉันก่อนเวลาของมันเรามีหน้าที่ในการทำนะฮะวะตะยักกอนและท่านจงยะกีนจงยะกีนคืออย่ามีความลังเลอย่างเด็ดขาดเลยการเดินแนวทางตะซาวุฟถ้าหากว่ามีความลังเลก็จะทำให้หัวใจประสบความเสียหายในทันทีทำให้หัวใจเนี่ยประสบความเสียหายทันทีต้องมีความยะกีนยะกีนว่ายังไงอันนากะแท้จริงท่านเนี่ยลาตัซิลูท่านจะไม่ถึงหรอกท่านจะไม่ไปถึงเป้าหมายคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิลลาบิซัยรีเว้นแต่ด้วยการเดินทางเว้นแต่ด้วยกับการเดินทางหรือเดินทางเข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดินทางเข้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเดินทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิซัยรีไอบิสวัสูลุกฟิตอริกะท่านจะท่านจงมั่นใจว่าท่านจะไม่ถึงหรอกเว้นแต่ด้วยกับการเดินทางในทางตัสวุฟนะฮะซึ่งการเดินทางจะเกิดขึ้นด้วยการอะไรเดินทางยังไงด้วยกับหัวใจด้วยกับสิ่งที่มามูซีได้กล่าวว่าอิอามัลบิมาตะอาลัมท่านจงปฏิบัติในสิ่งที่เจ้ารู้สิเมื่อเราได้ทำการปฏิบัติเนี่ยเรากำลังเดินทางอามัลฟัดดูซุนัตทำวิริตต่างๆเรากำลังเดินทางนะเพื่อถึงเป้าหมายนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่เดินทางล่ะเราไม่เดินทางเนี่ยทำไงอ่ะอัลลอฮ์ตอนนี้เดินทางเราไม่ไหวนะอัลลอฮ์ตาลาก็ยังไม่เปิดให้หัวใจก็ยังไม่เข้าถึงหัวใจก็ยังไม่เข้าถึงการลิ้มรสนะในความสุขหวานชื่นในการอามันอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะดังนั้นถ้าหากว่าเรายังทำไม่ได้ขอให้มีใจรักอย่างถ้าเราเดินทางในทางของบรรดาปาตาซูฟไม่ได้ขอให้เรามีใจรักปาตาซูฟรักในทางตาซูฟรักบรรดาวะลียุลลอฮ์ทั้งหลายให้มีใจรักด้วยนี่สำคัญเมื่อมีใจรักแล้วเนี่ยอินชาอัลลอฮ์ต่อไปข้างหน้าเนี่ยใจรักของเราที่มีต่อบรรดาวะลียุลลอฮ์ที่มีต่อในทางตาซูฟนะที่มีกับท่านอิมามอัลกุรอานจิลานีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นต้นเนี่ยความรักนี้ก็จะผลักดันให้เราเดินทางนะฮะเดินทางด้วยกับอะไรอามัลอิอามัลบิมาตะอาลามุท่านจงอามัลด้วยสิ่งที่ท่านรู้นี่คือการเดินทางลิกอลิฮิตะอาลาพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าأَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا พวกเขาไม่ทำการเดินทางท่องไปบนพื้นแผ่นดินกันนั่นหรือ فَيَنْظُرُوا พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะได้ทำการพิจารณามองหรือทำการเห็นนะทำการเห็นนั้นการเดินทางเนี่ย
นะการเดินทางเนี่ยมีอยู่สองอย่างอัสไซรุอัลฮิซีการเดินทางแบบรูปธรรมเดินทางด้วยกับเท้าของเราด้วยกับพาหนะของเราเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆบนแผ่นดินสองอัสไซรุอันมานาวีการเดินทางทางจิตทางหัวใจของเราในการเข้าหาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ในการสร้างความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى การเดินทางแบบฮัสซีแบบรูปธรรมเนี่ยถ้าเราเดินท่องไปบนผืนแผ่นดินเนี่ยแน่นอนครับก็จะได้เห็นถึงความมหัศจรรย์งานสร้างของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เราเดินทางเราไปเที่ยวเนี่ยจะเห็นอะไรเนี่ยเห็นสถานที่ที่มีความสวยงามเห็นสถานที่ที่มีสิ่งแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นมีสถานที่มีสิ่งปลูกสร้างที่ เป็นโบราณวัตถุเราไม่เคยเห็นนะฮะเราก็ไปเที่ยวไปเห็นสิ่งมหัศจรรย์ไปเห็นการสรรสร้างของล้อสมภารตาลาไปเห็นทะเลไปเห็นน้ำตกไปเห็นภูเขาไปเห็นสิ่งต่างๆมาที่มีความสวยงามมีความน่าจึ้งนั่นก็เนื่องจากว่าเรานั้นได้ทำการซีรูทำการเดินทางของอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลานะและทำการเดินทางไปผืนแผ่นดินเราก็จะเห็นสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหลายเหมือนกันเช่นเดียวกันการเดินทางด้วยหัวใจอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาก็จะให้เราเห็นอาญาเอฟเหมือนกันเห็นบรรดาสิ่งมหัศจรรย์กันที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาเนี่ยจะทรงเปิดให้แก่ผู้ที่องค์ทรงบุญทรงให้แก่ผู้ที่อามัลให้แก่ผู้เดินทางเข้าหาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เปิดอาจารย์เหมือนกันนะอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้เปิดให้ได้ยินเสียงตัสบีฮ์ของสิ่งทั้งหลายอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงเปิดให้เราเห็นอาดามในกุบอร์หรือความสุขที่อยู่ในกุบอร์อัลลอฮ์ตะอาลาได้เปิดให้เราเห็นนะที่เราเปิดเห็นเพราะอะไรครับเพราะว่าหัวใจเราเดินทางหัวใจเดินทางเราก็จะได้เห็นระหว่างทางถ้าเกิดร่างกายเราเดินทางด้วยพาหนะเราก็จะได้เห็นระหว่างทางที่เราเดินไปนะฮะเราไปเที่ยวไหนล่ะน้ำตกเลยเที่ยวทะเลเหรอนะหรือว่าขึ้นเครื่องบินโอ้เห็นสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าหมู่เมฆที่มีความมหัศจรรย์เราก็จะได้เห็นนั่นคือการเดินทางแบบรูปธรรมการเดินทางเป็นนามธรรมก็เห็นเหมือนกันอัลลอฮฺตะอาลาจะเห็นระหว่างทางเหมือนกันอัลลอฮฺตะอาลาก็จะเปิดให้ถ้าเราเดินทางแต่ถ้าไม่เดินทางล่ะมันก็เห็นยากแล้วนะที่เห็นนั่นก็จะเพื่อจะเพิ่มอะไรเพิ่มความยักเกณฑ์ของเราเพิ่มอีมานของเราท่านอิมามอัลกอซาลีท่านได้กล่าวต่อไปว่าอายุฮันวะลาดูโอ้ลูกของฉันโอ้ลูกของฉันบิลลาฮิบานกอซัมบิลลาฮิขอสาบานกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินตัสิรตะรันอะญาอิบะฟีกุลลิมันซิลินอินตัสิรหากว่าท่านเนี่ยทำการเดินทางให้มองดูว่าหากว่าท่านเนี่ยกำลังเดินทางตารอนอาจาอิบะฟีกุลลิมังซิลินนี่จะว่าอินตารอนอาจาอิบะแน่นอนท่านก็จะได้เห็นความมหัศจรรย์ทั้งหลายท่านก็จะได้เห็นความมหัศจรรย์ทั้งหลายนะในระหว่างทางอันนั้นฟีกุลลิมังซิลินในทุกๆตำแหน่งในทุกๆตำแหน่งคือในทุกตำแหน่งของจิตของหัวใจของเราเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะทรงเปิดให้เราได้เห็นหัวใจเราเดินทางหัวใจเดินทางเนี่ยเช่นตำแหน่งของอันนัฟส์ตำแหน่งของจิตของเราหัวใจของเราจิตของเรามีกี่จิตเนี่ยเจ็ดนะเจ็ดด้วยกันหนึ่งอันนับสุนอัมมารอนับสูที่บงการให้เราทำความชั่วสองอันนับสู
อัลลาวามะจิตที่ทำการตำหนิตนเอง 3. อันนัฟซุลมุลฮะมะจิตที่ถูกดลใจจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคอยพัฒนาขึ้นไปเรื่อยนะพัฒนาไปเรื่อย 4. อันนัฟซุลมุตมะอินนะจิตที่มีความสงบสุขนะสงบสุขเขาเรียกว่าเป็นจิตที่เริ่มต้นในการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงเปิดให้เป็นเริ่มต้นของระดับจิตที่มีความใสสะอาดมีความบริสุทธิ์จิตอันมุตมะอินนะนะมุตมะอินนะนั่นคือจิตที่อะไรที่4จิตที่5อันนัฟซุรอดิยะจิตที่มีความพอใจในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจิตนี้จะถูกบาลาทดสอบเยอะหน่อยบาลาจะหนักมากเลยเนี่ยเพื่อจะขจัดนับสูต่างๆให้มันสะอาดบริสุทธิ์จริงๆ 6. อันนับสูมารุดียะหัวใจที่จิตที่ถูกพึงพอใจจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็อันสุดแก้ไม่ได้จิตมีความสมบูรณ์ซึ่งจิตความสมบูรณ์นี้มีหลายระดับด้วยกันคนวะลียุลลอฮ์เนี่ยก็มีจิตอัลกามิละอัลฮัสซุนกามิละจิตความสมบูรณ์เหมือนกันแต่สมบูรณ์ไม่เท่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์จิตกามิละพวกเราจิตกามิละมีท่านรอซูลเราไม่ถึงหรอกถึงแต่ไม่เท่าท่านรอซูลสมบูรณ์แบบเรานะไม่ใช่สมบูรณ์ดับสูงเหมือนท่านรอซูลนะแต่ขอกามิละก็แล้วกันทีนี้ในช่วงระหว่างจิตอันนับจิตใจนับทั้งเจ็ดเนี่ยนะฮะเมื่อเราอามันเนี่ยเช่นอามันด้วยกับพระนามทั้งเจ็ดอามันด้วยกับพระนามทั้งเจ็ดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์ฮูฮักกะฮัยยุนกอยยูมกอฮัดตามระดับของจิตเลยแต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงเปิดให้ได้เห็นนะทรงเปิดให้ได้เห็นคำถามก็คือว่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยทำไมอัลลอฮฺตะอาลาถึงไม่เปิดทำไมอัลลอฮฺตะอาลาถึงไม่เปิดทำไมหัวใจของเราเนี่ยยังไม่กามิละยังไม่ตุมอินนะยังไม่รอดียะยังไม่รอดียะนั่นก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากว่าวิริยะที่เราทำนั้นเนี่ยยังไม่มีคุณภาพนะแล้วเราทำไปมาเสียมันก็มีด้วยนะก็เลยคุณภาพก็เลยน้อยแต่ถ้ามันคุณภาพน้อยเนี่ยไม่ใช่เราเลิกทำไม่ได้ให้เราทำทุกปีนะปีละครั้งหรือปีละ2ครั้งถ้า2ครั้งก็ทำตลอดทั้งปีนะแต่ปีละครั้ง6เดือนทุกปีทำ6เดือน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 นะหรือว่าทำ21วันก็แล้วแต่อันนี้มันจะบีบหน่อยนะทำเป็นประจำทำจนกระทั่งว่าหัวใจเนี่ยจิตของเราเนี่ยได้ถูกยกระดับขึ้นไปนะถูกระดับขึ้นไปเรื่อยดังนั้นเมื่อหัวใจสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาก็จะทำการเปิดระหว่างทางที่เราเดินด้วยกับหัวใจของเรานะเปิดเห็นอาญาอิบสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหลายที่อัลลอฮฺตะอาลาได้เปิดให้เห็นแต่ถ้าหากว่าอัลลอฮฺตะอาลาไม่เปิดให้เห็นอันนี้ไม่เป็นไรเราอย่าไปคิดว่าฉันเนี่ยอามันวิริตพนามทั้งเจ็ดของจิตทั้งเจ็ดเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้เปิดอะไรกับฉันเท่าไรเลยแต่ว่าหัวใจฉันสงบมั่นอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละเป้าหมายเป้าหมายของเราคืออะไรคืออัลลอฮฺเราทำอามันทำวิริตเป้าหมายของเราไม่ใช่เห็นสิ่งมหัศจรรย์เห็นกรมัดเห็นสิ่งที่แหวกธรรมชาติไม่ใช่อย่างนั้นนะนั่นไม่ใช่เป้าหมายของเราเป้าหมายของเราก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราทำอามัลทำดีวิริตนะทำวิริตพลังงานเจ็ดเป็นต้นเนี่ยแล้วหัวใจของเราเนี่ยมีความสงบมั่นคงอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการดิกเกตกับอัลตาลาแล้วเนี่ยนั่นคือเป้าหมายของเราแล้วเราได้อัลลอฮฺตะอาลามาแล้วนะฮะแสดงว่าเราไม่จำเป็นที่จะได้รับการเปิดจากอัลลอฮฺตะอาลาเพราะการเปิดเป็นเรื่องของการสร้างความเยือกเย็นความมั่นใจ
เมื่อเรามีความยักเกณฑ์มีความมั่นใจแล้วเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นแล้วสินะที่จะเอาสิ่งใดมามากระตุ้นหรือเพิ่มความยักเกณฑ์ในหัวใจของเราที่มีต่ออัลเลาะห์ตะอาลาไม่ต้องแล้วนะหัวใจเราเข้าถึงอัลเลาะห์ตะอาลาเลยโดยที่ไม่ต้องฝันอะไรก็ได้นะแต่ในทางตรงข้ามกันบางทีเนี่ยการที่เราอัลเลาะห์ตะอาลาเปิดให้ระวังทางเนี่ยบางทีเราก็ลืมอัลเลาะห์ตะอาลาไปที่หัวใจเราก็ไปจับอยู่กับสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เปิดนะไปลุ่มหลงอยู่กับมันไปตะกบฏไปอุจุรพองตนอยู่กับมันว่าฉันเนี่ยอามัลอิบาดะห์อัลเลาะห์ตะอาลาเปิดนั้นเปิดนี่ให้จนกระทั่งว่าลงตัวเองคิดว่าตัวเองถึงแล้วระดับสูงแล้วนะแล้วก็ไปตะกบฏใส่คนอื่นคนอื่นนั้นยังไม่ไปถึงไหนเราอัลเลาะห์ตะอาลาเปิดให้ที่แท้ไหนได้แล้วนะคนที่อัลเลาะห์ตะอาลามาได้เปิดให้เห็นอะไรเนี่ยเขาได้เข้าถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจเขามีความหนักแน่นมีความมั่นคงนะฮะกับอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วนั่นคือเป็นเป้าหมายที่มีความสำคัญของชีวิตคนมุอ์มินนะแต่หัวใจของเราเนี่ยจะตะฮักกุกจะมีความหนักแน่นตราตึงแน่นแฟ้นอยู่กับการดิกะดิกรุลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่ทำกันง่ายๆนะมันต้องผ่านอะไรมามากมายเหลือเกินผ่านขวางน้ำอีกเยอะนะฮะผ่านขวางน้ำของชัยฏอนของนับซูของคนสำคัญคืออะไรครับเดินเนี่ยเราเดินหรือยังถ้าเราไม่เดินยอมแพ้กลัวขวางน้ำเราเดินไม่ไหวก็เรียบร้อยก็ถือว่าเราไม่ได้เดินอยู่กับที่แต่ถ้าเราเดินล่ะด้วยกับการขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการตะวักกุลมั่นหมายต่ออัลลอฮฺตะอาลาอินชาอัลลอฮฺอัลลอฮฺตะอาลาเขาจะให้เราเดินไปอย่างสะดวกง่ายใดก็ได้นะฮะแต่ที่สำคัญก็คือให้เราทำการเดินนี่สำคัญมากวับดุลรูฮะกะและท่านจงทำการทุ่มเทรูฮะกะวิญญาณของท่านท่านจงทำการทุ่มเทวิญญาณของท่านทุ่มเทวิญญาณของท่านด้วยกับอะไรด้วยกับการมุญาฮะดะห์ด้วยกับอิอ์มัลบิมาตะอาลามุด้วยการปฏิบัติในสิ่งที่เจ้ารู้สิ่งท่านรู้นะการทุ่มเทวิญญาณของเราเนี่ยจิตวิญญาณของเราเนี่ยในการมูจฮาดะนะในการมูจฮาดะขยันมันเพียรในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ทำการฝึกฝนขัดเกลาหัวใจด้วยความสะอาดมีความบริสุทธิ์นั่นคือการทุ่มเทรูห์ทุ่มเทวิญญาณของท่านนะการที่เราต้องการที่จะได้รับริสกีเราต้องการริสกีริสกีจากอัลเลาะห์ตะอาลาเราต้องทุ่มเทอะไรทุ่มเทร่างกายของท่านให้มีความเหน็ดเหนื่อยในการลงมือทำงานประกอบอาชีพนะเราตอนนั้นก็เปิดริสกีเราได้ริสกีมาแต่การเดินทางตะซุบเนี่ยต้องวับดุลรูฮะกะทุ่มเทจิตวิญญาณนะแล้วก็ร่างกายก็ขับเคลื่อนในการปฏิบัติอามันอิบาดะห์นะเราจะให้วิญญาณของเรานี่หลับไหลอยู่นะมีแต่นับสูเข้ามาครอบงำอย่างเดียวอันนี้เดินทางไม่ได้นะทุ่มเทจิตวิญญาณของเราด้วยการมุญาดะห์ฝึกฝนในการปฏิบัติอามันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อจะพิชิตขจัดนับสูต่างๆอารมณ์ไฟต่ำต่างๆหรือคุณลักษณะต่างๆทุกอย่างของใจนี่ออกไปفإن رأس هذا الأمر السيري هذا الأمر السيري เพราะว่าแท้จริงต้นทุนของการเดินทางอันนี้ต้นทุนของภารกิจอันนี้ภารกิจนี้ก็คืออัสไซรุอิลลอฮ์การเดินทางเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยต้นทุนสำคัญเลยคืออะไรบัซลุรรูฮีทุ่มเทจิตวิญญาณทุ่มเทจิตวิญญาณทุ่มเทปณิธานความมุ่งมั่นความตั้งใจในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์จะเดินทางเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือต้นทุนแต่หากว่าเราไม่มีหิมมะไม่มีปณิธานความมุ่งมั่นความตั้งใจที่มาจากรูห์วิญญาณของเราที่มาจากหัวใจของเราเนี่ย
แน่นอนครับว่าการเดินทางก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อการเดินทางไม่เกิดขึ้นต้นทุนไม่มีเมื่อต้นทุนไม่มีกำไรก็อย่าหวังว่าจะได้นะเพราะฉะนั้นต้นทุนของเราในการเดินทางเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือบัซลุรูฮีนะทุ่มเทจิตวิญญาณของเราในการมุญจาดะนะในการฝึกฝนทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติอามันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ในการวิริดนะฮะเพื่ออัลลอฮ์เพื่อความชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะทำการขัดเกลาจิตใจทั้งหลายนะให้มีความสะอาดในความบริสุทธิ์นั่นคือบัซลุรูฮีนะกะมากาลซุนนูนีอันมิสรียูดังกล่าวนั้นเสมือนกับคำพูดท่านดุนนวลมิสรีท่านได้กล่าว เสมือนกับท่านดุนนวลมิสรีได้กล่าวว่าสมมติรอฮีมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านได้กล่าวลิอะฮาดีลิอะฮาดีมินตะลามิรติฮิให้กล่าวท่านดุนนวลมิสรีได้กล่าวกับคนหนึ่งจากบรรดาศิษย์ของท่านท่านดุนนวลมิสรีเนี่ยท่านได้กล่าวว่ายังไงอินกอดรตะอะลาบัซลิรรูฮีถ้าหากว่าท่านเนี่ยถ้าหากว่าท่านเนี่ยมีความสามารถอะลาบัซลิรรูฮีสามารถที่จะทุ่มเทจิตวิญญาณของท่านทุ่มเทจิตวิญญาณของท่านรูฮ์จิตวิญญาณทุ่มเทไปในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุ่มเทในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัซลุรรูฮีฟะตะอาลาดังนั้นท่านจงเข้ามาหาฉันท่านจงเข้ามาถ้ามีความสามารถในการบัซลุรรูฮ์ทุ่มเทวิญญาณนะเพราะว่าเราปฏิบัติอามัลอิบาดะห์บทฟัรดูซุนนะห์หรือทำการวิริดทั้งหลายเนี่ยเราทำด้วยใจแท้ๆด้วยรูห์แท้ๆที่เราทำมาจากแรงผลักดันของรูห์ของหัวใจของเราที่เชื่อมพันอยู่กับรูห์นะผลักดันให้เราปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละเรียกบัซลุรรูฮ์บัตุรูฮีอย่าบัตุนับสิทุ่มเทนับสูนทุ่มเทนับสูนับสูทุ่มเทกระทำความชั่วหรือสิ่งที่ไม่ได้สาระนะถ้าบัตุรูฮ์วิญญาณทุ่มเทในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ฟะตะอาลาจงมาเลยนะจงมาไอฟะตะอาลายุสลิฮ์ลิคิดมะติจงมาเลยนะเจ้าก็จะได้รับการปรับปรุงให้ดีนะเพื่อจะมารับใช้รับใช้ใครรับใช้ฉันรับใช้ท่านดุลมิสรีหมายความว่าอย่าไปสิทธิ์ฉันใช่ไหมคือหมายความว่าท่านดุลมิสรีบอกคือดุลมิสรีบอกว่าอย่าไปสิทธิ์ฉันใช่ไหมถ้าเกิดว่ามีความสามารถที่จะทุ่มเทจิตวิญญาณในการเข้าหาอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยมาเลยแต่ถ้าเกิดว่ายังอ่อนแออยู่เดี๋ยวเพิ่งนะว่าอิลลาไอว่าอิลลัมตักดิรอัลาบัดลิรูฮีหากไม่เป็นเช่นนั้นคือหากว่าท่านเนี่ยไม่มีความสามารถไม่มีความสามารถในการทุ่มเทจิตวิญญาณของท่านในการอามัลอิบาดะห์ในการวิริดในการเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะفلا تستجل بالترهات الصوفية ดังนั้นท่านก็อย่าไปหมกมุ่น فلا تستجل ท่านอย่าไปหมกมุ่นอยู่กับอยู่ท่านอย่าไปหมกมุ่นสนใจอยู่กับบิตุรฮาติตุรฮาติก็คือคำพูดที่มันแปลกๆของตัสวุฟคำพูดที่มันเข้าใจยากนะอัสซูฟียะห์ของซูฟี
นะอย่าเข้าไปหมกมุ่นกับถ้อยคำต่างนั้นเลยบางทีบางถ้อยคำก็เป็นถ้อยคำที่ไม่ถูกต้องนะเป็นถ้อยคำที่มันคนเราชอบนะคนตัสวุฟเนี่ยมันจะชอบถ้อยคำที่มันเป็นปริศนานะถ้อยคำที่เป็นปริศนาแล้วก็นำมาพูดกันนะบางทีถ้าคำอันนั้นเนี่ยที่เป็นปริศนาเนี่ยแล้วนำมาพูดกันมันไม่มีประโยชน์อะไรนะมันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะอะไรเพราะนั่นไม่ใช่ต้นทุนต้นทุนของคนเราคืออะไรในการเดินทางต้นทุนก็คือบัดรุห์ทุ่มเทจิตวิญญาณในการปฏิบัติอามันอิบาดัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะรากฐานของตัสวุฟรากฐานของตัสวุฟเป็นเสาเข็มเลยรากฐานก็คือมุญาดะทำการต่อสู้ทุ่มเทความพยายามในการอามัลอิบาดัตฟัรดูซุนนะฮ์ทุ่มเทความพยายามต้องมีกัมมุญาดะฮ์นี่คือเป็นรากแก้วเลยนะเป็นรากเลยนะเป็นเสาเข็มเลยฝึกฝนในการขัดเกลาจิตใจของเราขัดเกลานับสู้ให้มันตามสิ่งที่เราสุนนำมาให้ได้นะเพราะว่าธรรมชาติของนับสู้เนี่ยพยายามให้เราเบี่ยงเบนออกนะจากสิ่งที่อัลลอฮ์นำมาที่เราสุนนำมานะเราพยายามขัดเกลามันให้อิบัตให้ได้ให้น้อมตามเราให้ได้ขัดเกลาหัวใจให้มีความสะอาดมีความบริสุทธิ์บรรดาคุณลักษณะต่างๆของหัวใจที่มีทั้งหลายเนี่ยเราก็ค่อยๆขจัดออกไปด้วยกับการร่ำเรียนวิชาความรู้พร้อมกับอามัลนะฮะอัลลอฮฺตะอาลาก็จะขจัดคุณลักษณะมีของหัวใจนี้ออกไปทีละน้อยจนกระทั่งว่าหัวใจเรามีนูรรัศมีนะมีนูรมีรัศมีขึ้นมาทันทีพอใจเรามีนูรเนี่ยอายุวะต่างๆของเราก็จะเจริญตามนะหลักการศาสนาเจริญตามสิ่งที่อัลลอฮฺสุลตานและสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการสั่งใช้ถ้าหัวใจมีนูรเนี่ยภายนอกก็จะเจริญตามทันทีไม่ใช่ตามฮาวานับสูอารมณ์ไฟต่ำเกลียดความอยากต่างๆของดุนยาเนี่ยนะถ้าเกิดว่าภายนอกของเราเนี่ยตามภาวะนับสูรมไฟต่ำเป็นเรื่องของดุนยานั่นก็เนื่องจากหัวใจเราไม่มีนูรหัวใจไม่มีนูรหัวใจมีรูมัดมีแต่ภาพโลกความอยากของภาพโลกภาพโลกคือสิ่งต่างในโลกดุนยาแห่งนี้เราอยากมีรถหรูนะครับอยากมีบ้านหลังใหญ่โตอยากมีนั่นอยากมีนี่นะฮะเยอะไปหมดความอยากเนี่ยมันก็จะมาประทับมาตึกนะอยู่ที่หัวใจนะนับสูก็เจริญเติบโตนับสูก็จะมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีแล้วก็มาครอบงำนะมาครอบงำทันทีเมื่อนับสูมาครอบงำแล้วย่อภายนอกก็จะขับเคลื่อนเพื่อสนองนับสูขับเคลื่อนแล้วก็ทำสิ่งที่เป็นความชั่วขับเคลื่อนทำสิ่งไร้สาระนะขับเคลื่อนในสิ่งที่ทำให้ห่างไกลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะแต่ต้องบัดรุห์รากฐานสำคัญทุ่มเทจิตวิญญาณในการบูชาดะนั่นคือหลักของตัสวุฟรากฐานของตัสวุฟนะครับเราก็ต้องเดินทางต่อไปเดินทางต่อไปนะพอคนนี้โชคร้ายใครท่านซุนุนอมิสรีท่านเล่าว่าคนที่ตกต่ำที่สุดคนที่ตกต่ำคือใครท่านรู้ไหมตกต่ำคือใครท่านซุนุนอมิสรีบอกว่าคนที่ตกต่ำก็คือคนที่ไม่รู้ทางในการเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตกต่ำมากเพราะอะไรเมื่อไม่รู้ทางในการอัลตาลาก็ต้องหลงอยู่กับในดุนยานะหลงอยู่กับดุนยาหลงอยู่กับชัยตอนนับสูถ้ารู้ทางในการของอัลตาลาโอเป็นคนที่โชคดีนะคนโชคดีเราจะรู้ทางก็ต้องเรียนนะเราต้องเรียนเมื่อเรียนแล้ว
้องอามัลเมื่ออามัลต้องมีความอิคลาสนะตัวความอิคลาสอันนี้สำคัญมากนะถ้าเราไม่เรียนเราจะกลายเป็นคนตาบอดถ้าเราไม่เรียนนะกับคนตาบอดก็ไม่รู้ทางไงตาบอดนะเรียนเพื่อจะรู้ทางนะรู้ทางต้องรู้ทางต้องอามันเพราะถ้าไม่อามันเราก็ถูกปิดกั้นจากอัลเลาะห์ตะอาลาถูกปิดกั้นจากอัลเลาะห์ตะอาลานะเมื่อเราอามันแล้วต้องมีความอิคลาสเพราะถ้ามีอิคลาสเราการคนขาดทุนเหนื่อยเต็มที่เลยแต่ว่าขาดทุนเนื่องจากอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ตอบรับในการปฏิบัติอามัลนะครับด้วยอามัลซุมมะกอลอายุฮัลวะลัดอินนีอันซะฮุกะบิซะมานิยะติอัชยาอ่านี่บทต่อไปนี่สำคัญมากเลยนะซึ่งเป็นบทที่ท่านมูซะลีเนี่ยทำการสั่งเสียกับเรา8ประการด้วยกันนะ8ประการด้วยกันเพื่อจะให้ความรู้ของเรานะไม่มีคู่ปรับในวันกิยามะห์มีคู่กรณีวันกิยามะห์นะฮะคือต้องปฏิบัติ4ละทิ้ง4นะซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการโต้แย้งกันในเรื่องของวิชาการนะโต้แย้งกันต้องทำ4ต้องละทิ้ง4แล้วเราจะเห็นภาพเลยว่าการโต้แย้งกันเนี่ยนะฮะฝ่ายไหนฝ่ายที่เป็นบาเต้นเป็นฝ่ายอาธรรมฝ่ายไหนเป็นฝ่ายที่มีความสัจธรรมเราก็จะรู้เห็นภาพเลยตามที่มาโมซาดีได้ทำการกล่าวเอาไว้นะเราจะเห็นเลยไม่งั้นความรู้เราก็จะมีคู่ปรับเยอะเลยเพราะความรู้ของเราจะสร้างศัตรูในทั้งโลกนี้และก็โลกหน้านะและความรู้เนี่ยมันจะเป็นคู่ปรับเราด้วยเพราะว่านำความรู้ไปใช้ในหนทางที่ไม่ถูกต้องนะครับอัลตอฮิดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะอัฟฎอลุศศอลาติวะอัตมุตตัสลีมิอะลาซัยยิดินามุฮัมมะดิวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัลลอฮุมมะอะคริจนามินซุลุมาติวะฮ์มิวะอะกริมนาบินูรินฟะฮ์มิวะฟะฮ์อะลัยนาบิมะอ์ริฟะติลอิลมิวะซาฮิลอะคลากนาบิลฮิลมิวะจะอัลนามิมมันยัสตะมิอูนัลกอละฟะยัตตะบิอูนอะห์ซะนะأما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين تن شيخ الإسلام الإمام إبراهيم الباجوري تنقل ويجب في حقه تعالى الكلام واجب عقلا واجب لنا قصدي بنياني في حقه تعالى نستي قوله تعالى كنيدا قوله تعالى واجب تن الكلامมีคุณลักษณะพูดคุณลักษณะพูดเนี่ยชื่อเหมือนกันแต่หากัดกันแท้เนี่ยเราไม่รู้ว่าคุณลักษณะพูดของอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเป็นยังไงเราไม่รู้นะฮะเราไม่รู้แต่คุณลักษณะพูดของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยไม่ใครเหมือนกับสิ่งถูกสร้างไม่มีเสียงมีอักษรมีภาษาไม่มีการเริ่มมีการจบนะฮะวะฮุวะอันกะลามวะซินะบายานีอธิบายสวะอันกะลามคืออะไรซีฟาตุนเป็นคุณลักษณะอันกะลามเนี่ยคุณลักษณะกะลามเนี่ยคุณลักษณะพูดของอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นซีฟาตุนคุณลักษณะนี่คุณลักษณะคืออะไรคือสิ่งที่ดำรงอยู่ที่ดาษซีฟาตคือสิ่งที่ดำรงที่ดาษดังนั้นซีฟาตกะลามสวะพูดเป็นคุณลักษณะที่ดำรงที่ดาษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการดำรงนั้นเราไม่รู้หายกัดแก่นแท้ตรงไหนไม่ใช่ดำรงแบบไปเกาะอยู่ไปติดอยู่ไปสิงอยู่ไปอาศัยอยู่ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเพราะนั้นเป็นลักษณะของมรรคโลกอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้เป็นรูปร่างนะเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาเป็นรูปร่างเนี่ยซีฟัตของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยจึงเราจะเรียกว่าซีฟัตไปเกาะอยู่ไปติดอยู่นะฮะไปสิงอยู่ไปอาศัยอยู่ที่ดาอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้นั้นอุลามะเลยใช้คำว่าดำรงอยู่แก่นแท้ของการอยู่เราไม่รู้เพราะไฮกัดดาษของอัลเลาะห์ตะอาลาเราก็ไม่รู้
นะแล้วก็ซีฟัตให้กัดกันใช่ซีฟัตลักษณะอ่อนตอนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อะไรเลยที่เราพอรู้ก็คืออันกะลามเป็นซีฟัตหนึ่งคุณลักษณะหนึ่งของอัลลอฮ์ตะอาลากอดีมะตุนคุณสมบูรณ์ของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยกอดีมะตุนมีมาตั้งแต่เดิมแล้วมีมาตั้งแต่เดิมโดยไม่มีจุดเริ่มต้นมีมาตั้งแต่เดิมโดยมีจุดเริ่มต้นเพราะดาตกับซีฟัตหุกมเดียวกันเมื่อดาตกอดีมมีมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นซีฟัตดาตของอัลลอฮ์ตะอาลาก็มีมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นเหมือนกันกออิมะตุมบิซาติฮิตะอาลาเป็นคุณลักษณะที่กออิมะดำรงอยู่บิซาติฮิตะอาลาณดาตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดาตของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยทำการพูดเพื่ออะไรอิสบาตินวูจูดเพื่อบ่งชี้ถึงการมีของอัลลอฮ์ตะอาลาท่านเองไม่ได้บ่งชี้ถึงว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นตัวเป็นรูปร่างอันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะอิสบาตุลวูจูดดาตของอัลลอฮ์ก็คืออัลลอฮ์มีนั่นแหละนะส่วนไฮกัดดาตของอัลลอฮ์ตะอาลาเราไม่รู้นะไม่ใช่เป็นตัวอะไรกันไม่ใช่เป็นเรือนร่างไม่ใช่เป็นรูปร่างอะไรกันไลซัตบิฮารุฟินวะลาซาวตินไลซัตเสวตุนกะลามซิฟัตเนี่ยไลซัตไม่ใช่บิฮารฟินไม่ใช่ฮุรุฟนะคุณลักษณะพูดของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยไม่ใช่เป็นฮุรุฟไม่ใช่เป็นอักษรวะลาซาวตินและไม่ได้มีเสียงเพราะอัลลอฮ์ตะอาลานั้นไลซะกะมิซลิชัยอ์นไม่มีสิ่งใดใครเหมือนกับพระองค์คุณลักษณะพูดของอัลลอฮ์ตะอาลาจึงไม่ใครเหมือนกับมะคลุกไม่มีอักษรไม่มีเสียงส่วนให้กัดกันแท้วัลลอฮุอาลัมอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ที่รู้ยิ่งที่สุดเราไม่รู้พอเราไม่รู้เราก็หน้าที่เราคืออะไรครับอยากติดก่อนจิตมันว่าอัลลอฮ์ตะอาลามีสิฟัตกะลามคุณลักษณะพูดโดยที่ไม่คล้ายเหมือนกับสิ่งใดที่ว่าปลอดภัยส่วนจะเป็นกะลามนับซี่กะลามรับซี่อันเป็นเรื่องของเป็นตำราใหญ่ไปไม่จำเป็นที่เราต้องรู้นะไม่จำเป็นที่เราต้องรู้เลยแต่ที่รู้ก็คือว่าอัลลอฮ์ตะอาลามีซิฟัตกะลามมีคุณสมบัติพูดที่ไม่คล้ายเหมือนกับสิ่งใดวะฮุวะวะดิดดูฮาและสิ่งที่ตรงกันข้ามกับซิฟัตกะลามเนี่ยอัลบากามุใบนะใบซึ่งใบเนี่ยถือเป็นคุณลักษณะที่บกพร่องนะคุณลักษณะบกพร่องนะที่เกิดขึ้นนะระบบพ่องก็คืออันบากรรมรัตตามีสิฟัตกามาลาตคุณลักษณะที่มีความสมบูรณ์นะแล้วรัตตาในลักษณะพูดวะฮุวะวะอันบากรรมคืออัลคุรุสุใบนะใบนี่พูดไม่ได้ใบนะแล้วรัตตาพูดมีลักษณะพูดได้ไหมพูดได้หากกันแท้เรารู้ไหมไม่รู้ก็ไม่ถึงเหมือนกับสิ่งใดไหมไม่เหมือนกับบรรดามะคลูกทั้งหลายแสดงว่าไม่มีเสียงมีอักษรไม่มีภาษานะเราบอกอัลลอฮฺตะอาลาพูดภาษาอาหรับนะมั้ยเพราะภาษาเป็นพูดลักษณะของสิ่งถูกสร้างภาษาเนี่ยมันจะเป็นอาหรับหรือภาษาอื่นก็ตามเนี่ยเป็นสิ่งที่บังเกิดใหม่ขึ้นมาดังนั้นอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยไม่มีลักษณะบังเกิดใหม่นะที่ดาษของพระองค์วัดดลิลอาดาดาริกดันกะลามหลักฐานต่อสิ่งนั้นกล่าวต่อสิฟัตกะลามคุณลักษณะพูดของอัลลอฮ์ตะอาลาที่ยันถึงการมีคุณลักษณะของอัลลอฮ์ตะอาลาก็คือกอลูฮูตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาตรัสว่าวะกัลลัมัลลอฮุมูซาตักลีมาและอัลลอฮ์ตะอาลาทรงพูดมูซากะลามูซาตักลีมาพูดอย่างแท้จริงโดยตรงไม่มีสื่อกลางใดเลยอัลลอฮ์ตะอาลาทรงพูดกับท่านมูซาโดยตรงนะพูดโดยที่อัลลอฮ์ตะอาลานั้นเนี่ยไม่ได้มีสถานที่นะไม่ได้มีสถานที่ว่างอยู่ไม่ได้มาอยู่ที่ภูเขาตูซีนีนนะอัลลอฮ์ตะอาลาทรงพูดกับมูซาเนี่ยคืออัลลอฮ์ตะอาลาทรงเปิดฮิญาบนะเปิดฮิญาบ
ซีฟัตกะลามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะให้ท่านมูซาเนี่ยได้ยินนะกะลามของอัลลอฮ์ตะอาลาเท่าที่พระองค์ทรงประสงค์จะให้ได้ยินนะไม่ใช่ได้ยินทั้งหมดนะมันก็อิลมุของอัลลอฮ์ตะอาลานั่นแหละอิลมุของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยโอ้แผ่ไพศาลอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะเปิดให้วะลียุลลอฮ์คนหนึ่งหรือให้บุคคลหนึ่งนะได้รู้ความรู้ของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยนะบางส่วนที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงเปิดให้รู้นะแต่บางอย่างอัลลอฮ์ตะอาลาเปิดให้รู้แล้วแต่พระองค์นะสิฟัตกาลังก็เหมือนกันอัลลอฮ์ตะอาลาทรงเปิดให้ได้ยินโดยที่ไม่มีเสียงมีอักษรนะได้ยินโดยที่ไม่ใช่กฎของมะคลุกไม่ใช่กฎเกณฑ์ของมะคลุกจะได้ยินแล้วต้องมีเสียงมีอักษรนะปรากฏของมรรคโลกเนี่ยเสียงเนี่ยที่เป็นมรรคโลกเนี่ยได้ยินมาก็ต้องมีการสะท้อนอากาศเข้ามาสะท้อนเข้ามาในหูนะส่งกระแสเสียงเข้ามาส่วนอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ใช่มรรคโลกไม่เหมือนกับมรรคโลกพระองค์ทรงพูดโดยที่มีเสียงมีอักษรนะแต่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงให้ท่านอุสานได้ยินนะทรงได้ยินสุดท้ายก็การแท้วัลลอฮุอาลัมนะเราไม่ต้องเข้าไปตามมุกนะไปคิดลึกเลยเถิดไปนะนั่นไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเราแล้วเราต้องรักษามารยาทของเราที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุมมะกอลวะญะญิบฟีฮักกิฮิตะอาลากอูลูกอดิรันวัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาลาวะอาลัมالفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا والأصحاب الحقوق علينا ولإخواننا في الله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات واغفر وارحم أنت خير الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم أصلحنا وأصلح قلوبنا وأصلح أخلاقنا وأصلح أفعالنا وأصلح آباءنا وأبناءنا وأجدادنا وجداتنا ودنيانا وأخرانا يا مصلح الصالحين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم اللهم اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك ونفوسنا مطيعة لأمرك وقلوبنا مملوءة بمعرفتك وارواحنا مكرمة بمشاهدتك وأسرارنا مناعمة بقربك وارزقنا زهدا في دنياك ومزيدا لديك إنك على كل شيء قدير اللهم احرسنا من كيد الشياطين من الجن والإنس ومن شر عيون حاسدة وقلوب حاقدة ونفوس نافرة وجوه عابسة بالله الذي له ملك السماوات والأرض ألا إلى الله تصير الأمور ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدل ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدل ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدل ما وسعه علم الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم.